ขอบคุณแทนทุกคนมากๆเลยนะคะที่มาให้วอร์มเวลคัมเราขนาดนี้เพราะว่าวันที่ทุกคนไปที่ประเทศนู้นอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเหงานิดนึงเพราะว่าก็จะมีแต่ทีมงานเราก็จะมีพี่แชมป์พี่เต๋าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่คอยถ่ายรูปน้องๆแล้วก็สัมภาษณ์ก็ทุกคนอาจไปถึงก็อาจจะยังแบบงงๆอยู่แต่พอเขามาเจอวันเนี้ยเขาก็เลยตกใจว่าทำไมพี่ๆคนไทยมารับเยอะจังเลยอะไรอย่างเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าเพราะว่าทุกคนอ่ะแบบอยากให้การต้อนรับทุกคนเป็นอย่างดีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขารู้สึกว่าเนี่ยคือไทยแลนด์นะแบบเพราะว่าทุกคนอ่ะรู้ว่าแบบไทยแลนด์แบบ is a land of smile ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็เลยเหมือนแบบอยากกินนู่นอยากกินนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเขาเห็นทุกคนเขาก็รู้สึกแบบน่ารักมากเลยทุกคนน่ารักมากนี่ก็แบบขอบคุณแทนเพื่อนๆด้วยที่แบบทุกคนมารับในวันนี้ค่ะประสบการณ์เมื่อวานเรื่องเรือใช่ไหมคะโอเคอย่างแรกเลยก็เดลินแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกคือเรื่องของ security ค่ะความปลอดภัยมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆต่อทุกๆคนคือจากมาตรฐานเรือหรืออะไรก็ตามคือน้องเป็นเรือไม้แล้วก็เราไม่รู้ว่าบรรจุน้ำหนักคนได้เท่าไหร่ซึ่งทุกคนไปอ่ะทุกคนจอยอยู่แล้วทุกคนอาจจะเห็นภาพว่าทุกคนก็เต้นอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็แอบหวั่นๆอยู่ว่าเอ๊ะมันรับน้ำหนักพอไหมแล้วก็ตอนแรกเราเข้าใจว่าเราจะไปทานอาหารกันบนเรือแต่ว่าพอกดขึ้นไปก็คือไม่มีอาหารบนนั้นแล้วก็โอเคทีมงานไทยก็พยายามแก้ไขสถานการณ์ก็คือจากที่ทุกคนเห็นก็คือหนูกินถั่วต้มกันจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ถั่วต้มนะคะก็จะมีไข่นกกระทาที่เป็นไข่ข้าวที่บ้านเราไม่ค่อยทานกันเท่าไหร่จะมีบางคนทานไม่ใช่มันจะมีตัวอ่อนอยู่ด้านในค่ะแล้วแต่ว่าทุกคนก็คือทานไม่เป็นทุกคนก็เลยต้องทานถั่วกันแล้วก็สรุปก็คือไม่มีอาหารบนเรือซึ่งณขณะนั้นมันเป็นเวลา 20:30 เราก็คือยังไม่ได้ทานข้าวเย็นกันแล้วก็พอเรื่องอย่างที่บอกเรื่อง security ค่ะทางมันลาดชันมากแล้วมันก็จะเป็นขั้นบันไดที่ไม่ได้เป็นแบบขั้นบันไดปกติเป็นทางที่ลาดลงมาแบบนี้ลินเลยรู้สึกว่านางงามทุกคนน่ะใส่ evening gown กันหมดใส่แบบ dress กันหมดเลยแล้วก็ใส่รองเท้าส้นสูงกันทุกคนตอนเดินลงก็ไม่ปลอดภัยแล้วพอขึ้นไปบนเรือจุคนก็ดูไม่ปลอดภัยไปกันใหญ่เลยก็เลยรู้สึกว่าเรื่องนี้สำคัญมากอย่างที่สองก็คือเรื่องการทำงานคือลินอยู่ในองค์กรด้วยเรื่องการทำงานเรื่องเวลาเนี่ยค่อนข้างเป๊ะเพราะฉะนั้นนางงามทุกคนเนี่ยเตรียมตัวลงมาด้านล่างไปถึงจุดหมายปลายทางแบบว่าตรงเวลามากพอเราไปถึงจุดเนี่ยก็คือเรือยังไม่มาเทียบท่าตอนนั้นจริงๆหลินเริ่มเอะแล้วแต่โอเคไม่เป็นไรเราแก้ไขสถานการณ์ตรงนั้นด้วยการที่ตรงนั้นเรามีช่างกล้องของทีมไทยแล้วก็มีพี่ๆสื่อทุกคนก็เลยแก้ไขสถานการณ์ด้วยว่าทุกคนกรุ๊ปช็อตถ่ายรูปหมู่กันดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาระหว่างรอเรือมาเทียบท่าเราก็คาดหวังว่าโอเคเดี๋ยวเรือมาเทียบท่ามันเลิศแน่ๆเลยอะไรเงี้ยแต่ก็กลายเป็นว่าก็กลายเป็นเรือลำนั้นมาเทียบซึ่งหนูรู้สึกว่าโอเคการประสานงานมันไม่ตรงกันเท่าไหร่แล้วก็พอเราทำงานกับพี่วัดหรือว่าพี่ๆในองค์กรแกรนทุกคนอะลินรู้ว่าก่อนที่จะมีอะไรอะต้องมีการนำเสนองานมีแบบแผนชัดเจนมากซึ่งเรื่องแบบนี้มันจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยก็เป็นตามภาพที่พี่ๆทุกคนเห็นเลยค่ะซึ่งตรงนี้ก็เสียความรู้สึกนิดนึงแล้วก็ถามเพื่อนต่างชาติว่าเขาเสียความรู้สึกไหมเขาบอกว่าเขาก็เสียความรู้สึกนะเพราะว่าเขาตั้งใจแต่งตัวสวยกันมาขึ้นหน้าขึ้นผมอะไรเงี้ยซึ่งเรามีเวลาขึ้นหน้าขึ้นผมใหม่กันแค่1ชั่วโมงหลังจากที่ไปทำกิจกรรมมาทุกคนก็รีบให้ตัวเองสวยที่สุดแต่พอไปเจอบรรยากาศแบบนั้นก็ตะลึงอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรด้วยความแกรนทุกคนก็พยายามดึง energy กันเพื่อที่จะให้ทำให้บรรยากาศไม่อ่อมเกือบจะทั้งหมดเพราะว่าลินก็ไม่ได้ไล่ถามทั้ง74คนเฉพาะหน้าบนเรือก็คืออย่างแรกเลยเปิดเพลงค่ะให้เขาเต้นกันก่อนคลายเครียดก่อนนิดนึงแล้วก็เอาน้ำมาเสิร์ฟซึ่งน้ำที่มาเสิร์ฟก็คือเป็นน้ำเหมือนน้ำกระป๋องทั่วไปแต่ว่าทุกคนก็คือหิวมากแต่คือระหว่างนั้นทีมไทยก็พยายามหาร้านอาหารที่ดีที่สุดเพราะว่าเท่าที่คุยกับมามิเทเรซ่าก็คือเราติดต่อใครไม่ได้เลยแล้วก็ไม่มีร้านอาหารที่เพียงพอที่จะจุนางงามได้พี่คือมันไม่ใช่แค่แบบ 10-20 คนแต่ว่า70กว่าคนรวมถึงทีมงานด้วยเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคเดี๋ยวเราวนเรือให้เขาชมบรรยากาศเมืองพนมเปญซะหน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สุดท้ายก็ไปเจอร้านอาหารที่พี่นวัดเป็นคนหาเองแล้วจุดที่หลีรู้สึกว่าหลีนาแบบรับไม่ได้เลยก็คือพี่วัดต้องมาเสิร์ฟอาหารเองให้กับทุกคนเพราะว่าร้านเขาเหมือนเขาทำออเดอร์ไม่ทันด้วยเสิร์ฟไม่ทันด้วยกับนางงาม70กว่าคนหลีรู้สึกว่าถ้าจะมาบอกว่าแบบพี่วัดไม่ใส่ใจแบบคนในองค์กรหรือว่าทำงานแบบไม่เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่ใช่แบบกับภาพที่ลินเห็นเพราะว่าเขาก็
เขาลงรถมากับเราตรงเวลาพร้อมเราแล้วก็กำลังจะลงเรือพร้อมเราแล้วแต่พอเขาเห็นอะเขาก็รีบไปจัดการให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อ้ออีกอย่างนึงเป็นสิ่งที่ทำให้ริปปวดใจที่สุดวันนี้ก็คือเรื่องพี่แชมป์ค่ะคือตามสเกจโจเดิมเนี่ยเราต้องจะมีสปอนเซอร์ไปพบปะเราที่ประเทศกัมพูชาใช่ไหมคะแต่กลายเป็นว่าเราบินกลับมาก่อนด้วยสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นกลายเป็นว่าคนในองค์กรหนูพี่ๆทุกคนไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามหรือว่าพี่ๆสื่อเขาก็ต้องแบบรีสเกจโจใหม่ทั้งหมดแล้วคือมันยากมากนะทุกคนมันไม่ใช่เรื่องง่ายกับการที่เราต้องแบบขอโทษสปอนเซอร์ทีละคนแล้วเราขอวันเขามาลงแต่ละวันใหม่อะไรเงี้ยแล้วก็ต้องจัดแจงตารางนางงามใหม่ด้วยเหมือนกันอย่างเรื่องวันพรุ่งนี้อะไรเงี้ยทุกคนเตรียมตัวไม่ทันแล้วสิ่งที่ปวดใจที่สุดก็คือหนูเห็นพี่แชมป์มาร้องไห้คือเขาแฮนด์ดหลายอย่างมากจริงๆหนึ่งเลยคือนางงามกระเป๋าก็ต้องเอาไปขึ้นบนเครื่องบินใช่ไหมคะกลายเป็นว่าพี่ๆสื่อที่เราขอให้เขาไปกับเราก็คือต้องไปช่วยนางงามทุกคนแบบยกกระเป๋าอ่ะพี่คือมันเยอะมากจริงๆแบบนางงาม1คนกระเป๋า 3-4 ใบแล้วก็พี่แชมป์ก็ต้องจัดการแบบตามคนนู้นคนนี้คือจริงๆก็เหมือนจับปูใส่กระด้งนิดนึงเพราะว่าบางคนก็ไม่เข้าใจภาษาอังกฤษก็ต้องมาแบบคอยตามทีละคนว่าคนนี้มาเช็คอินหรือยังเนื่องจากว่าเราแบ่งไฟล์นางงามเป็น2ไฟล์อันนี้ไฟล์พวกหนูก็คือมาถึงตอน 1:00 นแล้วก็เดี๋ยวมีไฟล์เพื่อนตามมาอีกคือมันเยอะมากๆค่ะกับการที่ทีมงานเราต้องจัดการอะไรหลายๆอย่างมันก็เลยทำให้หนูแบบปวดใจคือหนูอ่ะก็พยายามช่วยพี่แชมป์แบบพยายามวิ่งหาทุกคนแบบว่าบอกว่าเดี๋ยวทำอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนนะเดี๋ยวโอเคเธอรอเอากระเป๋าอันนี้แล้วเดี๋ยวมารับพาสปอร์ตกับพี่คนนี้แล้วเดี๋ยวเข้าเช็คอินนะอะไรเงี้ยคือทุกคนก็ช่วยกันหมดอะค่ะแบบคนที่อยู่ตรงนั้นคือสื่อแล้วก็ทีมหนูตัวหนูเองแบบทุกคนพยายามช่วยกันหมดค่ะก็จริงๆหนูก็ได้บอกเพื่อนนางงามไปบางส่วนนะคะว่าที่ไทยมีห้องเสื้อเยอะมากแล้วก็ทุกคนแบบไม่ต้องห่วงเลยเรื่องชุดที่จะลงเรือพรุ่งนี้เพราะว่าเดี๋ยวทีมไทยก็คือเรามีคอนเนคชั่นกันอยู่แล้วนะคะหรือว่าแม่พี่ๆห้องเสื้อที่ไหนอยากจะช่วยแบบซัพพอร์ตพวกหนูนางงามแล้วก็เพื่อนต่างชาติทุกคนก็คือทักหาเพจ Miss Grand Thailand ได้เลยนะคะเพราะว่าพรุ่งนี้หนูลงเรือกันแล้วค่ะ